สดีค่ะทุกคนโอ้โหแบบเพิ่งกลับมาจากเกาหลีอะติ๊กไปเกาหลีมา8วันนะคะไปตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง8เมษายนเลยก็คืออยู่ที่นั่นอะ8วันเต็มๆเลยทุกคนอยากจะมารีวิวด้วยว่าเอกสารที่ใช้อัปเดตตอนเดือนเมษานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตม.เป็นยังไงบ้างอันนี้ทุกคนก็คงอยากจะรู้รีวิวสายการบินที่ไปจองตั๋วขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสภาพอากาศเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังจะเตรียมตัวไปเกาหลีเดือนหน้าหรือว่าเดือนต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะติ๊กจะรวมให้ทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะไปจริงๆเลยอ่ะเราต้องทำอะไรยังไงบ้างเริ่มแรกนะคะถ้าทุกคนตกลงปลงใจแล้วว่าเราจะเดินทางสิ่งที่ต้องทำนะคะไปทำพาสปอร์ตก่อนเลยอันนี้ติ๊กทำมาเป็นแบบ10ปีเลยนะคะ10ปี 1,500 แล้วก็5ปี 1,100 นะคะทุกคนดูดีมันหนามากเอาจริงแล้วมันก็จะมีทำ2แบบอะเนาะแบบที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็มีทั้งทำด้วยเครื่องแบบทำด้วยเครื่องเนี่ยเราต้องเอาพาสปอร์ตเล่มเก่าของเราไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับทำด้วยตู้เองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสแกนพาสปอร์ตเล่มเก่าเข้าไปด้วยน้องที่ไปด้วยกันก็เขาก็ทำแบบเครื่องแต่ว่าติ๊กอะลืมเอาพาสปอร์ตเล่มเก่าไปติ๊กก็เลยเหมือนทำแบบกับพนักงานนะคะซึ่งเอาจริงๆทำกับพนักงานก็น่ารักมากวันนั้นที่ติ๊กไปทำอะคือหน้าติ๊กก็แบบไม่ดีอะทุกคนแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่เป็นไรนะพี่ถ่ายรูปให้แบบกี่รูปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจนกว่าน้องจะพอใจคือสมมติว่าถ่ายเสร็จใช่ป่ะเขาก็จะให้เราดูพอใจไหมอะไรเงี้ยวันนั้นติ๊กถ่ายไป4รอบได้อะคือเอาจริงๆอะรอบที่4อ่ะมันก็ไม่ได้ดีหรอกทุกคนแต่ก็แบบเกรงใจเขาแล้วอย่างที่ต้องทำอย่างที่2นะคะถ้าจะไปเกาหลีต้องไปลงทะเบียน KETA ก่อนเลยลง KETA เนี่ยข้อมูลที่สำคัญอ่ะมันต้องมีเลขพาสปอร์ตก่อนนะคะไม่งั้นก็คือลงไม่ได้นะทุกคนทำตามขั้นตอนในเว็บ KETA เลยเขาจะมีบอกทุกอย่างว่าใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นข้อมูลที่แบบมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราอ่ะพวกแบบชื่อนามสกุลคนที่ไปด้วยรายได้อะไรอย่างเงี้ยคือติคิดว่าทุกคนก็น่าจะโอเคกันอยู่แล้วมันลงไม่ยากแล้วก็รูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีบอกหมดว่ามันต้องแบบ700คูณ700พื้นหลังขาวแต่ถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะอยากให้ติ๊กแบบทำคลิปสอนลง KETA อย่างละเอียดให้เดี๋ยวก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวติ๊กทำให้ได้เพราะว่าวันที่รอแอปพูฟ KETA อ่ะวันนั้นติ๊กรอแค่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะทุกคนมันแป๊บเดียวมันได้เลยพอเราได้ KETA มาแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะเราสามารถไปจองตั๋วได้เลยค่ะไม่ควรจองตั๋วก่อนที่จะลง KETA ผ่านนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะบางคนเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าแบบมันจะผ่านหรือเปล่าคือเอาที่เซฟที่สุดก็คือ 1. ทำพาสปอร์ต 2. เอาเลขพาสปอร์ตไปลง KETA 3. เอา KETA ที่แอปพูฟแล้วเนี่ยไปจองตั๋วได้เลยแล้วน้อง KETA เนี่ยผ่านแล้วนะคะเราจะใช้ได้2ปีจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนพาสปอร์ตอะเราต้องไปทำ KETA ใหม่ทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เลขพาสปอร์ตอะนะอย่างที่บอกและจะบอกว่าตัว KETA อะมันมีคล้ายๆกับใบ arrival card ใบสีเหลืองๆเล็กๆอะค่ะทุกคนมันจะมีบอกหมดเลยว่าเราชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยพักที่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าใบจองโรงแรมที่เรายื่นให้เขากับใบ arrival card ในระบบ KETA ที่พักมันไม่ตรงกันเขาก็อาจจะมีคำถามได้เพราะฉะนั้น KETA เข้าออกได้กี่รอบก็จริงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้พักโรงแรมเดิมกรุณาเข้าไปแก้สถานที่ที่คุณพักทุกครั้งและข้อควรระวังนะคะดูชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขพาสปอร์ตให้ถูกต้องถูกตัวอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าผิดไปตัวนึงอ่ะมันไม่ได้เลยนะทุกคนมันต้องสมัครใหม่เท่านั้นอ่ะแล้วมันแบบมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะเอาให้มันถูกตั้งแต่แรกไปเลยดีกว่าเชื่อติ๊กหลังจากนั้นนะคะพอใกล้ๆวันบินเราต้องไปลง QR code ซึ่ง QR code เนี่ยมันคือระบบการของงดเว้นการกักตัวที่เกาหลีก็คือเหมือน clarify สุขภาพเราอะว่าแบบเราไม่ได้เป็นโควิดเราไม่ได้มีอาการอะไรเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาในประเทศที่เสี่ยงคือมันกรอกไม่ยากทุกคนแต่ว่ามันจะเยอะนิดนึงมันใช้เวลามันต้องแบบใช้สติและสมาธินิดนึงนะคะก็กรอกให้ถูกต้องตามความจริงก็ไม่ได้มีอะไรยากค่ะลิงก์ทุกอย่างที่แบบเป็นลิงก์ KETA ลิงก์ QR code หรือทุกอย่างนะคะเดี๋ยวติ๊กจะทิ้งไว้ใน description box นะคะมันจะได้หาง่ายๆ by arrival card นะคะเขาก็จะแจกให้นะทุกคนบนเครื่องอ่ะคือติ๊กก็เขียนนะแล้วก็พร้อมกับใบพวกใบ custom มันมีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ KETA ติ๊กก็เลยคิดว่าตม.คงไม่ต้องการแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนที่ไปด้วยอ่ะก็ไม่โดนเก็บเหมือนกันก็คือเหมือนเขียนแล้วก็แค่ยื่นให้เขาดูฟีลแบบว่ามันตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คืนมาให้เราทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือติ๊กคิดว่าใบ arrival card อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็คือแค่กรอกให้ถูกกับข้อมูลที่เรากรอกไปในระบบ KETA แต่ว่าใบ custom ก็คือยังกรอกอยู่นะคะแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนที่เรากำลังจะออกจากสนามบิน
ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะ1เลยก็คือ KETA มันจะมีในระบบทุกคนก็ล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็ปริ้นมันออกมาได้แล้วก็หน้าอีเมลที่ approve แล้วอันนั้นก็ปริ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าติ๊กเอาไปแล้วก็ใบจองโรงแรมนะคะใบจองที่พักว่าเราจองจริงๆนะเป็นการการันตีว่าเราจะเข้าพักที่นี่เราจะกลับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั๋วขากลับนะคะควรปริ้นไปด้วยเผื่อเอาไว้แล้วก็ที่ติ๊กเตรียมไปเพิ่มก็คือใบรับรองการทำงานว่าเราเป็นพนักงานของที่นี่ทำงานที่นี่เดี๋ยวจะกลับมาทำงานในวันนี้วันนั้นตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ใครที่ทำแพลนเที่ยวไว้นะคะเอาไปด้วยก็ได้ทุกคนเผื่อว่าตม.ถามว่าคุณจะไปเที่ยวไหนบ้างก็ยื่นให้เขาดูไปเลยอย่าลืมปริ้นคิวโค้ดไปด้วยนะคะจะปริ้นไปหรือว่าจะเซฟตัว QR code ไว้ในมือถือก็ได้แต่ติ๊กว่าปริ้นไปมันก็เร็วดีก็คือแค่ยื่นให้เขาสแกนปึ้งอย่างงี้แป๊บเดียวแล้วเราก็เดินออกจากเคาน์เตอร์ได้เลยมาถึงสายการบินกันบ้างนะคะรอบนี้ติ๊กบินโลคอสนะคะเป็นของสายการบินเจจูแอร์คือติ๊กอ่ะทำรีวิวสั้นๆเอาไว้ใน TikTok แล้วแหละถ้าสมมติว่าใครสนใจก็เดี๋ยวติ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมจริงๆมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นทุกคนมันก็เป็นที่นั่งแบบ3สายก็มีทางตรงทางเดินนิดนึงไม่ใช่สายการบินแบบฟูลเซอร์วิสอะเนาะเก้าอี้มันอาจจะเอนได้นิดเดียวมันก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ทรมานขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือหมอนรองคอทุกคนมันเมื่อยคอถ้าสมมติทุกคนจะนอนในเครื่องอะไรเงี้ยควรจะมีหมอนรองคอซึ่งหมอนรองคอของติ๊กก็หายที่เกาหลีเซาเวอร์ค่ะกลับก็คือปวดคอไปหนึ่งจะบอกว่าบนเครื่องนะคะก็จะเสิร์ฟแค่น้ำเปล่านะทุกคนสมมติว่าใครต้องการที่จะแบบทานอาหารบนเครื่องอะไรเงี้ยเราก็ควรแบบแอดความต้องการของเราว่าเราจะซื้ออาหารไปตั้งแต่ตอนที่เราจองตั๋วนะคะค่าตั๋วที่ติ๊กเสียไปนะประมาณ15,000ก็โอเคสำหรับแบบหน้าพีคขนาดนี้นะคะติ๊กคิดว่าราคามันโอเคแล้วก็มันก็เป็นสายการบินนึงที่น่าสนใจไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นไฟทั้งไปทั้งกลับอะดีเลย์นะติ๊กอะไปเกาหลีรอบเนี้ยครั้งที่ไปมาแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่6เคยบินเจจูไปแล้วประมาณ3ครั้งมั้งซึ่งปกติอะเจจูอะไม่ค่อยดีเลย์เท่าไหร่แต่รอบเนี้ยคือติ๊กว่ามันแบบมันดีเลย์เยอะอะแต่ข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่บินเจจูแล้วแบบหลับยากอะไรเงี้ยคือติ๊กอะนั่งริมทางเดินทุกคนเพราะว่าติ๊กอะเป็นคนที่แบบเข้าห้องน้ำบ่อยกลางดึกอะลุงป้าเหมือนเขาเมื่อยอะไรเงี้ยเขาลุกขึ้นมาเดินอะเข้าใจป้าเหมือนฟีลแบบว่านั่งนานแล้วเมื่อยอะไรเงี้ยก็ลุกขึ้นมาเดินแบบเดินไปเดินมาแบบบิดขี้เกียจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเดินทั้งคืนแล้วคือเรานั่งทางเดินมันก็แบบกระทบเยอะมากเอาจริงๆก็นิดนึงก็คือไม่ได้นอนแหละทีนี้ก็มาถึงเรื่องตม.กันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนแบบเสียวไส้ใช่ไหมเขาจะโหดเขาจะอะไรไหมวันที่ติ๊กไปอ่ะคือแถวตม.เกาหลียาวมากยาวมากแบบโหยาวมากอ่ะก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งช่องให้เราว่าเนี่ยอ่ะยูไปตรงนี้ยูคนนี้ไปตรงนี้ยูคนนั้นไปตรงนั้นเอาจริงๆทุกคนด้วยความจริงใจติ๊กไม่โดนถามอะไรเลยไม่โดนแบบไม่โดนอ่ะไม่โดนจนงงว่าอ้าวไม่โดนหรออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเข้าใจป่าวว่าคือก่อนที่เราจะไปเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็แบบแพนิคใช่ป่าวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบติดทุกคนตม.แบบถามตลอดยิ่งเป็นคนไทยยิ่งเพ่งเล็งอะไรเงี้ยแต่คือติ๊กไม่โดนไม่โดนที่แปลว่าไม่โดนจริงๆก็คือไปยืนปุ๊บสแกนพาสปอร์ตอ่ะถ่ายรูปสแกนนิ้วแล้วยูออกไปเลยคือแบบคือทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน1นาทีมันแป๊บเดียวมากแต่ว่าน้องคนที่ไปด้วยกันอ่ะเขาเพิ่งมาเกาหลีครั้งแรกนะคะเขาก็โดนถามนิดหน่อยว่าแบบมากับใครหรออะไรอย่างเงี้ยมากี่วันก็โดนแค่นี้เลยติ๊กว่าถ้าไปเที่ยวอ่ะยังไงก็ผ่านออกมาได้เราคือเอาจริงๆป้าติ๊กอ่ะเป็นคนแบบขี้กังวลอยู่แล้วติ๊กก็กลัวว่าแบบเราจะโดนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความคิดในหัวตลอดถึงเราจะไปเที่ยวจริงๆเราจะไปเที่ยวหลายครั้งเราจะไปติ่งเราจะไปนู่นไปนี่แต่มันก็จะมีความแบบแล้วถ้าเป็นเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงแล้วสิ่งที่แบบพีคก็คือข้างหน้าแถวเนี้ยค่ะมันมี4คนทุกคนและ3คนข้างหน้าโดนรวบไปหมดเลยแล้วคือมันเหลือผู้ชายข้างหน้าที่แบบไม่โดนแล้วก็เป็นติ๊กที่ไม่โดนคือแบบโอ้ไม่ไหวเครียดทำไมจะไปเกาหลีที่ไรมันเครียดขนาดนี้แล้วก็ถ้าพอผ่านตม.ออกมาแล้วนะคะเราก็ต้องเข้าเมืองกันใช่ป่ะถ้าทุกคนอยากจะเข้าเมืองด้วยรถไฟแบบที่ติ๊กทำนะคะก็ต้องมีบัตรทีมันนี่ก่อนนะมันจะมีตู้ให้กดแล้วก็ตู้ให้เติมนะคะเดินตามผู้โดยสารอื่นๆมาทุกคนก็จะเจอเองวันแรกนะคะก็แนะนำเติมเงินในบัตรสักหมื่นวอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันไม่ได้เสียตังค่าเดินทางเยอะเอาจริงๆค่ารถไฟฟ้าใต้ดินของเกาหลีอะถูกมากเลยนะขึ้นหลายรอบแต่คือเอาจริงๆยังถูกกว่าในไทยที่ขึ้นรอบเดียวอีกอะพูดได้ปะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายละเรื่องเงินนะคะจะแลกเงินไปหรือว่าจะใช้บัตรอันเนี้ยคือได้หมดเลยทุกคนก็เกาหลีนะคะแทบจะใช้บัตรเครดิตได้แทบทุกร้านเลยแล้วก็ไม่ชาร์จด้วยนะแบบปังมากเลยอะชอบเขาตรงนี้มากสังคมไร้เงินสดที่แท้อะดีอะแบบไม่ต้องแบบมานั่งพกเงินสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินสดนะคะก็
แลกไปประมาณหนึ่งก็ได้ทุกคนคือดูที่ไลฟ์สไตล์เราเที่ยวยังไงไลฟ์สไตล์ติ๊กอะติ๊กเป็นคนชอบซื้อของไปเรื่อยอะคือชอบซื้อเสื้อผ้าชอบซื้อของจุกจิกชอบซื้อของน่ารักเครื่องประดับอะไรเงี้ยซึ่งร้านแบบร้านตามข้างทางอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบของกินสตรีทฟู้ดหรืออะไรที่เป็นแบบของที่ขายตามข้างทางที่มันน่ารักอะถ้าสมมติเราจ่ายเป็นแคชเป็นเงินสดอะเขาก็จะลดให้เราอีกด้วยนะทุกคนแบบงงเพราะว่าติ๊กอะซื้อเสื้อผ้ามาหลายชุดเหมือนกันเขาก็จะถามว่าแบบจะจ่ายเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตอบว่าแคชเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแคชอะเขาจะลดให้อีกแต่ถ้าเป็นบัตรก็คือเป็นราคาเดิมเพราะฉะนั้นดูไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะเที่ยวแบบไหนถ้าสมมติว่าชอบเที่ยวที่เป็นแบบเข้าไปในช็อปใหญ่ๆไปซื้อพวกแบรนด์เนมเป็นช็อปเป็นรองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของใหญ่ก็เป็นการ์ดก็ได้ค่ะเครื่องสำอางก็รูดได้โอลิฟยังรูดได้ทุกคนมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดอีกต่อไปถ้าเป็นช็อปแต่ถ้าเป็นร้านข้างทางอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราเป็นคนแบบชอบซื้อ everything แบบที่ติ๊กทำก็เงินสดก็คือสำคัญนะคะเพราะว่ามันก็จะถูกลงประมาณนึงเลยแล้วก็ขอเพิ่มสิ่งที่ต้องเตรียมไปแบบเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะ1ปลั๊กแปลงนะคะแบบหัวแปลงอะถ้าเราพักโรงแรมอ่ะเขาจะมีอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบไม่ว่าเราจะใช้ขาปลั๊กเป็นเหลี่ยมเป็นกลมอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางที่อ่ะถ้าสมมุติเราไปพัก Airbnb หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่มีให้เพราะฉะนั้นปลั๊กแปลงก็คือสำคัญนะเพราะว่าเกาหลีใช้หัวปลั๊กที่เป็นแบบหัวกลมอย่างอันนี้ติ๊กเอาไดไปนะคะก็คือใช้ปลั๊กแบบนี้ถ้าสมมติว่าไดใครที่หนีบผมที่ม้วนผมใครเป็นปลั๊กแบนน่ะก็อาจจะลำบากนิดนึงก็ต้องเอาหัวแปลงไปนะแล้วก็ปากกานะคะห้ามลืมเผื่อแบบมันต้องเขียนนู่นเขียนนี่บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปยืมคนอื่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดๆเลยก็คือทิชชู่เปียกทุกคนบางทีเรากินนู่นกินนี่มันอาจจะเลอะใส่เสื้อผ้ามันหลายอย่างที่อาจจะต้องใช้มือกินพวกสตรีทฟู้ดบางทีแบบนู่นนี่นั่นมันก็เลอะได้ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้มือเพราะฉะนั้นทิชชู่เปียกนะคะต้องเตรียมไปสำคัญมากจริงๆส่วนสภาพอากาศนะคะทุกคนตอนที่ติ๊กไปอ่ะมันค่อนข้างสวิงมากตอนแรกอ่ะดูอุณหภูมิไปใช่ป่ะมันไม่ได้หนาวมากแต่ถามว่ามันหนาวไหมอ่ะมันก็หนาวคือมันประมาณแบบ10อะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนก็เลขตัวเดียวโค้ทที่เป็นโค้ทบางๆอ่ะเอาไปอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่เอาฮีทเทคไปตัวนึงฮีทเทคแบบบางอะไรเงี้ยนะ2วันแรกที่ไปอ่ะมันปกติดีเลยทุกคนมันก็แค่หนาวนิดหน่อยมีลมคืออยู่ในสภาพที่ทนได้อุณหภูมิแบบ12แต่วันที่3 4 5คือฝนมันตกทุกคนคือพายุมันเข้าหนาวมากหนาวมากแบบมากมากจริงๆมากแบบหนาวแบบจุดเยือกแข็งอะถ้าสมมติว่ากลัวแบบทุกคนกลัวอากาศสวิงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปช่วงเหมือนปลายมีนาต้นเมษาอะไรเงี้ยติ๊กคิดว่ามันยังหนาวอยู่คืออากาศมันดีทุกคนคืออากาศมันดีมันสดชื่นมากแต่ว่ามันมีลมถ้ามีลมก็คือนรกแต่ถ้าบางคนทนได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือติ๊กคิดว่าอากาศมันดีขึ้นมันอบอุ่นขึ้นแต่ว่ามันอบอุ่นที่ยังแปลว่าหนาวเย็นสำหรับคนไทยอยู่อะเก็ตปะถ้าสมมติว่าอะจะไปช่วงหลังๆนี้แล้วแบบช่วงเดือนพฤษภาช่วงเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยก็คือไม่หนาวแล้วค่ะเอาจริงๆตอนนั้นไม่หนาวเลยแบบอากาศแบบคล้ายๆไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพฤษภานะก็คล้ายๆไทยตอนหน้าหนาวส่วนมิถุนาก็คือร้อนแล้วทุกคนแล้วมันจะค่อยไปหนาวอีกทีช่วงแบบตุลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ถ้าใครจะไปช่วงเดียวกับติ๊กสมมติว่าฟังแล้วคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปดูดอกพอดกดดอกซากุระตอนช่วงเมษาช่วงต้นเมษาเหมือนกันก็อากาศมันมีโอกาสที่จะสวิงนะคะเพราะมันกำลังเป็นการแบบเปลี่ยนถ่ายจากฤดูหนาวไปฤดูใบไม้ผลิก็อาจจะต้องเตรียมแบบเสื้อโค้ทหรือแบบฮีทเทคที่แบบหนานิดนึงไปบ้างแต่โดยรวมก็คือยังทนได้เพราะว่าบางวันถ้าสมมุติเราใส่แขนยาวขายาวอะไรเงี้ยก็ยังโอเคแต่ว่าวันหลังๆอ่ะพอฝนตกแล้วอากาศมันก็เย็นขึ้นมันหนาวขึ้นอีกอ่ะคนมันแบบ3องศา4องศาได้แล้วติ๊กไปติ่งติ๊กกลับมาประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอ่ะคือแบบหนาวมากเกาหลี5องศาตอนนี้ไทย35ไปแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพวกเอกสารแล้วก็วิธีการไปเกาหลีคลิปเนี้ยติ๊กว่าน่าจะทำครอบคลุมทุกอย่างแล้วมันไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะมีอะไรอยากถามมีอะไรที่ติ๊กพูดตกหล่นไปก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะหรือว่าอยากที่จะให้สอนลง KETA หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะบ๊ายบายพอเจอฝนตกอ่ะโอ้ดอกซากุระดอกพอดกดที่วางแผนไว้ว่าจะไปดูไปถ่ายไปเที่ยวมันร่วงลงไปหมดเลยทุกคนคือเฟลมากเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเสียใจเดี๋ยวต้องไปอีกเหรอหรือยังไงครั้งที่7ต้องมาแล้วไหม